ถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นตอนนี้มันมีความคืบหน้าอัปเดตอะไรยังไงบ้างก็ตอนนี้จริงๆแล้วมันเป็นprocess ของตำรวจนะครับแล้วก็เป็น process ของกระบวนการยุติธรรมผมก็ต่อสู้เพื่อความบริสุทธิ์ของตัวเองในชั้นศาลไม่ได้มีการไกล่เกลี่ยใดๆมันมีเข้าไปหาพบตำรวจไหมครับอ๋อไม่ได้เข้าแล้วครับเพราะว่าผมก็ทำตามที่ท่านคุณตำรวจบอกก็คือไปปั๊มลายนิ้วมือแล้วก็ส่งฟ้องศาลตามระบบระเบียบของทางกระบวนการอันนี้คือเรื่องถึงศาลแล้วตอนนี้ยังไม่ได้นัดครับแต่ว่าก็เรื่องน่าจะถึงศาลในเร็วๆนี้ครับในส่วนข้อหาที่เขาแจ้งนี่คือเป็นเรื่องของการทำร้ายร่างกายอันเดียวหรือว่าเป็นยังไงตอนนี้เท่าที่ทราบเนี่ยผมบอกได้แค่ว่าที่เราไปเซ็นรับทราบคือข้อหาทำร้ายร่างกายแล้วก็ส่วนนี้คือก็ต้องสู้กันในชั้นศาลครับคือมีแค่อย่างนี้อย่างเดียวใช่ไหมครับตอนนี้ณตอนนี้คือเราได้ยินว่ามีทำลายร่างกายเหรอมีกักขังเหนียวกักขังตรงเหนียวคืออะไรเอ่ยที่มันมีในพาร์ทของการที่แบบว่าก่อนหน้านี้เห็นทนายบอกว่าทนายฝั่งเขาบอกว่ามีการขังไว้ในบ้านอะไรอย่างนี้ไหมครับอันนี้เขาไม่ทราบเลยอ่ะแต่ว่าก็อาจจะเป็นไปได้คือเขามีสิทธิ์ที่จะแจ้งความเพิ่มเพราะว่าเขาอาจจะแจ้งเพิ่มเพราะว่าทางท็อปก็ได้แจ้งรักษาสิทธิ์ของตัวเองในคดีหมิ่นประมาทก่อนหน้านี้ไปแล้วคือต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนว่าการไก่เกี่ยคือผมไม่ได้ทำเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมต้องการมากที่สุดคือผมต้องการให้ทุกคนรู้ว่าผู้ชายก็เป็นเหยื่อได้แล้วผมต้องการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองเพราะฉะนั้นคงไม่มีการไก่เกี่ยคือเราไปเซ็นรับข้อกล่าวหาแต่ว่าปฏิเสธว่าไม่ได้ทำร้ายร่างกายที่เขาแจ้งไม่ได้เซ็นรับทราบแต่ว่าเซ็นเพื่อรับรู้ว่าเขาแจ้งความว่ายังไงมากกว่าแต่เราก็ยืนยันว่าไม่มีเหตุการณ์อย่างที่เขากล่าวอ้างเกิดขึ้นแน่นอนเลยใช่ไหมคะไม่มีครับในส่วนที่เราแจ้งหมิ่นประมาทเขานี่คือการให้สัมภาษณ์เขาไม่ใช่ครับเป็นยังไงมันมีก่อนหน้านั้นอีกมันมีเรื่องราวที่บางอย่างผมไม่สามารถพูดกับพี่ๆได้เพราะว่ามันจะเป็นผลต่อรูปคดีคือเราอยากคือท็อปแจ้งความเขากลับด้วยถูกไหมคะหรือยังไงผมแจ้งความก่อนนะแต่ว่าด้วยความว่าตอนนั้นมันก็คือคนที่มีความรู้สึกดีๆให้กันผมก็แค่แจ้งความเพื่อรักษาสิทธิ์เพราะผมก็เริ่มรู้สึกแปลกๆแล้วพอมันเริ่มเรื่องผมก็เลยแจ้งความพอแจ้งความปุ๊บผมบอกให้ตำรวจระงับไว้เพราะว่าผมก็ไม่ได้อยากจะทำร้ายเขาแต่พอสิ่งที่มันเกิดขึ้นอ่ะคือเขาให้สัมภาษณ์ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการทำร้ายร่างกายเลยเขาไปสัมภาษณ์เรื่องบนเตียงหรืออะไรก็ตามที่เป็นการทำลายชีวิตผมมากกว่าผมก็เลยรู้สึกว่าผมต้องรักษาสิทธิ์ของผมแล้วเพราะว่าถ้าคนที่มีความรู้สึกดีๆให้กันคงจะไม่ทำแบบนั้นแล้วอย่างวันนี้ทนายของเราก็คือผมโรเทก็คือเขาบอกว่าวันนี้ต้องมีเข้าไปพบเจ้าที่ตำรวจอีกหรือว่ายังไงอันนี้ผมไม่ได้ทราบเลยผมไม่เคยได้รับการติดต่อจากทนายฝั่งนู้นเลยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ติดต่อมาบ้างไหมทุกอย่างเป็นเรื่องของทนายฝั่งผมครับเพราะว่าเอาจริงๆแล้วท็อปอะโฟกัสแค่ต้องการพิสูจน์ความบริสุทธิ์คดีทำร้ายร่างกายว่าผมไม่ได้ทำเพราะว่าพี่ๆก็คงเห็นผมมาตั้งแต่เด็กนะแล้วผมก็ไม่เคยมีปัญหาเรื่องพวกนี้เลยแล้วคือท็อปเล่นแอคชั่นตลอดเป็นนักกีฬาทีมชาติตั้งแต่เด็กเพราะว่าการสิ่งที่เขากล่าวหาผมมาถ้าผมทำจริงๆมันคงไม่ได้เป็นตามบาดแผลที่เกิดขึ้นแน่ๆเรากลัวว่าเขาจะมีหลักฐานอะไรแบบมายืนยันเอาผิดเราได้อะไรอย่างนี้ไหมคะไม่กลัวเลยครับเพราะเราก็มั่นใจเราไม่ได้ทำจริงๆผมไม่ได้ทำแล้วต้องบอกพี่ๆอย่างนี้ก่อนว่าจริงๆแล้วผมเนี่ยเป็นคนไปติดต่อพนักงานโรงแรมนะมาให้ตำรวจเองเพราะว่าผมอะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วผมมาบอกว่าพนักงานโรงแรมคนนี้จริงๆมันต้องควรเป็นเขาที่ติดต่อพนักงานโรงแรมแต่วันนั้นผมเป็นคนไปเพื่อหาเบอร์หาชื่อโทรศัพท์และเอามาให้ตำรวจเองด้วยซ้ำย้อนไปนิดนึงค่ะอย่างก่อนหน้านี้มันมีตอนที่ล่าสุดเขากับทนายเพิ่งเข้าไปจริงๆแล้วเหมือนมีการแจ้งข่าวว่าจะมีการเข้าไปนัดไก่เกลี่ยแล้วเหมือนกับว่าเขาไปคนเดียวแต่เราเบี้ยวไก่เกลี่ยจริงๆมันจริงๆก่อนนั้นมันมีการนัดไก่เกี่ยวอะไรจริงๆไหมจริงๆต้องบอกว่าไม่มีการนัดกับผมนะเขาทำของเขาเองเขานัดของเขาเองซึ่งตำรวจเนี่ยท่านรู้อยู่แล้วว่าฝั่งผมไม่ยินดีจะไก่เกี่ยแล้วเพราะเขาเป็นคนพูดเองเสมอกับพี่ๆนักข่าวหรือใครก็ตามซึ่งไปย้อนดูพวกพี่ก็เห็นอยู่ว่าเขาบอกว่าเขาไม่ยินดีจะไก่เกี่ยเพราะถ้าเขาไม่ยินดีจะไก่เกี่ยผมก็เลยทำตามprocess ของกระบวนการยุติธรรมคือผมก็พร้อมที่จะสู้คือผมต้องการพิสูจน์ความบริสุทธิ์อ่ะผมก็เลยใช่การพิมพ์ลายนิ้วมืออาจจะเป็นอย่างที่ทนายเจมส์พูดว่าอาจจะเป็นการเสื่อมเสียชื่อเสียงหรืออะไรก็ตามแต่ผมบอกเลยว่าถ้าเราไม่ได้ทำ
เราเป็นลูกผู้ชายเรามั่นใจผมก็สู้สุดป้ายครับแต่อย่างครั้งนั้นก็คือเราไม่ได้รู้เรื่องเลยว่าเขาจะให้นัดเราไปไม่ทราบครับแต่ท็อปได้เข้าไปก่อนหน้า1วันนั้นจริงใช่มั้ยคะใช่ครับผมเข้าไปก่อนวันนั้นเข้าไปทําอะไรก็เข้าไปรับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็ปั๊มลายนิ้วมือก็คือตาม process แค่นั้นเลยไม่ได้แจ้งด้วยว่าเขาจะมาไกลเกลี่ยผมนี้อะไรนี้ไม่ได้แจ้งอันนั้นเนี่ยคุณตำรวจไม่ได้แจ้งผมเลยเพราะว่าทางเราเนี่ยนัดกับทางตำรวจเองด้วยซ้ำว่าเราสะดวกวันนี้แล้ววันที่23เนี่ยผมติดถ่ายละครช่อง3รู้ดีนะครับมั่นใจว่าเราจะชนะในเรื่องเหตุการณ์นี้ในคดีนี้อะไรอย่างเงี้ยผมมั่นใจผมไม่ได้ทำหลักฐานของเราเองมันก็หลักฐานผมไม่ได้มีนะแต่ว่าต้องบอกว่าต้องขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกท่านที่ส่งหลักฐานเข้ามาให้ผมแต่ว่าถ้าเกิดว่ากระบวนการยุติธรรมมันจบลงแล้วศาลตัดสินยังไงก็คือตามนั้นเลยตามนั้นครับผมยินดีเลยในเรื่องของสภาพจิตใจล่ะครับเป็นยังไงบ้างเครียดไหมผมต้องขอบคุณพี่หน่องอรุณโอชาพานุพันธ์มากมากที่ท่านดูแลแล้วก็บอกผมเสมอว่าไม่เป็นไรตั้งใจทำงานแล้วก็คุณแพรอดีตภรรยาผมซึ่งตอนนี้เป็นเพื่อนรักกันแล้วผมก็พยายามก็ต้องบอกพี่ๆทุกคนว่าตอนนี้ผมรู้แล้วว่าใครเป็นคนที่ทำให้ผมดีขึ้นแล้วก็อยู่ข้างๆผมในเวลาที่ผมแย่ที่สุดก็เขาคอยอยู่ข้างๆแล้วก็คอยช่วยเรื่องคดีความแล้วก็ช่วยกันเลี้ยงลูกเหตุการณ์นี้มันกระทบกับชื่อเสียงเรารวมถึงกระทบกับงานมากน้อยแค่ไหนยังไงอ่ะกระทบชื่อเสียงไหมกระทบชื่อเสียงอยู่แล้วพี่เพราะว่าผมทำงานมาผมไม่เคยมีข่าวเสียสองคือถามว่ากระทบผลกับงานไหมมีครับมีบ้างกับผู้ใหญ่บางท่านที่เพิ่งรู้จักเราได้ไม่นานยังไม่ได้รู้จักเราลึกซึ้งก็มีการถอนละครก่อนหนึ่งเรื่องแต่ก็ได้คุยกันว่าไปพิสูจน์ความบริสุทธิ์มาซึ่งผมยินดีมากเลยที่ท่านให้โอกาสผมว่าไปพิสูจน์ความบริสุทธิ์มาแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาเล่นด้วยกันเรากลัวมันจะกลายเป็นว่าเรามีภาพลักษณ์ติดมาทางนี้ไหมจากข่าวที่จากคนที่อาจจะเสพข่าวแบบไม่ได้ลึกมากอะไรแบบนี้จริงๆภาพลักษณ์ผมติดแอคชั่นมา13ปี 100% โดยที่ผมไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่แย่นะครับเพราะว่าผมต้องบอกว่าการที่ผมเข้ามาได้มีงานในวงการนี้ได้คือผมมาจากนักกีฬาทีมชาติผมก็มาในรูปแบบของการเป็นนักกีฬาต่อสู้อยู่แล้วซึ่งไม่ผิดถ้าใครจะมองว่าผมเป็นแอคชั่นสตาร์หรือจะมองว่าผมเป็นคนที่เล่นกีฬาต่อสู้แต่ต้องมองกันนิดนึงว่าคนที่เล่นกีฬาต่อสู้ทุกคนไม่ใช่คนที่ใช้ความรุนแรงเพราะการที่เล่นกีฬาต่อสู้ได้คุณต้องมีสมองมีทักษะมีการฝึกซ้อมมีระเบียบวินัยนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นสำหรับนักกีฬาทั่วไปไม่ใช่แค่คุณมีเสพติดความรุนแรงคุณจะเป็นนักกีฬาทีมชาติได้เขาอยากฝากบอกอะไรถึงคู่กรณีเราไหมคะเพราะว่าหลายคนก็อาจจะมองอีกมุมว่าเอ๊ะเขามีเจตนาอะไรถึงได้ออกมาพูดเรื่องนี้ก็ต้องบอกว่าการที่ผมอยากฝากบอกเขามันคงไม่มีอะไรที่ผมต้องบอกเขามากกว่าเพราะว่าสิ่งที่ผมเคยพูดไปหมดแล้วความห่วงใยความทุกอย่างผมก็มีให้ในขณะที่เราคบกันเต็มที่ผมเป็นคนทำทุกอย่างก็ทำเต็มที่แต่ในเวลาที่มันมีบางอย่างเกิดขึ้นซึ่งผมก็ไม่สามารถพูดได้มันผมก็ไม่ใช่คนที่ยอมทนเหมือนกันเพราะผมรู้สึกว่าความบริสุทธิ์ที่ผมมีอ่ะผมต้องพิสูจน์มันให้ได้แล้วก็ชื่อเสียงที่ผมสร้างมาผมว่าถึงแม้ผมอาจจะไม่ใช่คนดังอะไรมากมายแต่ผมก็มีลูกศิษย์เยอะมากใช้คำว่ามากผมมีลูกศิษย์เยอะมากมีพี่มีน้องมีเพื่อนที่รักผมคอยให้กำลังใจตลอดเวลาผมรู้สึกว่าผมต้องการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ตรงนี้เพื่อคนเหล่านั้นผมคงมองไปข้างหน้าสำหรับคนที่รักผมและแคร์ผมมากกว่าขอบคุณนะคะขอบคุณครับพี่น้องลองไอ้ฟ้องหมิ่นประมาทที่เราเรียกเป็นยังไง